ทยากรุณวงศ์ผู้สื่อข่าวสวพ.91นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะวันนี้มีการยึดยาเสพติดได้นะคะแบ่งแยกเป็น2คดีด้วยกันนะคะก็มูลค่ารวมยาบ้าแล้วมหาศาลมากๆเกือบ12ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเราไปฟังการแถลงข่าวกันค่ะค่ะและนี่ก็เป็นยาเสพติดนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของบชปสนะคะมีการตรวจยึดมาได้เนาะมหาศาลมากเลยการขยายผลนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่2กรณีด้วยกันนะครับในกรณีแรกเนี่ยเป็นการเฝ้าติดตามบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเฝ้าจับกลุ่มตรวจค้นได้ในกรณีแรกนี่อยู่ที่ประมาณนัก4ล้านเศษเกือบ5ล้านเม็ดนะครับพร้อมด้วยยานพาหนะซึ่งผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพนะครับส่วนในกรณี2นี่ก็เป็นการลำเลียงมาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยนะครับซึ่งมีเป้าหมายที่จะไปส่งในพื้นที่ต่างๆโดยในเคสที่2นี้เราก็สามารถที่จะตรวจค้นผู้กระทำผิดจับกลุ่มผู้ที่ผิดได้อยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าเม็ดรวมแล้วก็เกือบ12ล้านเม็ดทั้ง2กรณีนะครับได้ผู้ต้องหาระหว่างกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการของกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด1และกองบังคับการสกัดกั้นร่วมกับทางกรมน.และปปส.นะซึ่งเป็นภาคีและบูรณาการร่วมกันมาจนเกิดความสำเร็จนี้นะครับโดยหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการขยายผลทั้งเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อนะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดนะครับอย่างเด็ดขาดเราจะยึดให้มากที่สุดในนี้กับกลุ่มเพื่อนใช้รถยนต์ของท่านนะครับเป็นรถยนต์ฮอนด้าคอร์ดรถเรือได้ยังยืนนะครับได้เดินทางจากนครพนมนะครับใช้เส้นทางนะครับลงมาจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมาที่จุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับปั๊มปตท.ที่จะลงสามชายตรงกิโลเมตรร้อยนะครับที่จับกลุ่มนะตามมาสามารถครั้งแรกจับกลุ่มได้ที่อำเภอเมืองเนี่ยยึดของกลางยาบ้าได้6,750,000เม็ดผู้หาโดดรถนะครับแล้วก็หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่บึงสีไฟของจังหวัดพิจิตรครับก็ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองของจังหวัดพิจิตรสภ.เมืองพิจิตรนะครับระดมปราบล้างล่าข้ามวันเลยนะครับคือตั้งแต่วันที่5 9โมงเช้าพบตัวเมื่อวันที่6ตุลานะครับเวลา9โมงเช้าก็ใช้เวลา24ชั่วโมงในการที่กดดันตรงนี้นะครับก็ดีเวลาเราก็เก็บวายเดินที่มาทางที่3ค่ะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจดูของกลางนะคะที่สามารถยึดมาได้ค่ะเราต้องร่วมมือกันอยู่แล้วกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจในพื้นที่กรมน.และปปส.เนี่ยก็ทำอย่างสุดความสามารถในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับสกัดกั้นนะครับแล้วก็ทำลายโครงสร้างของกลุ่มผู้ค้าหลายกลุ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีบางกลุ่มที่เราอยู่ระหว่างการสืบสวนก็จะปรากฏตามผลงานที่เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละครับว่าพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการวางแผนร่วมกับกรมน.ปปส.ที่จะเฝ้าติดตามแล้วก็ดูว่าในจุดที่เราสามารถจะปฏิบัติการเข้าจับกุมเลยเนี่ยตรงไหนอย่างไร